โตโน่เปิดใจถึงแตงโมครบรอบจาก1ปีสำหรับนักแสดงหนุ่มโตโน่ภาคินที่ล่าสุดทุกถามถึงวันครบรอบ1ปีกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของอดีตคนรักแตงโมภัทรธิดาโดยทางด้านหนุ่มโตโน่เผยว่าตอนที่รักกันอยู่ด้วยกันทำดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรรู้สึกติดค้างหรืออะไรค้างคาใจไม่เสียใจหรือเสียดายอะไรจังหนุ่มโตโน่ได้เผยต่อว่าก่อนหน้าที่เกิดเรื่องกับแตงโมยังมีโอกาสได้เจอได้คุยแล้วแตงโมก็ได้พูดในสิ่งที่อยากพูดส่วนตัวผมเองนั้นก็ได้พูดในสิ่งที่อยากพูดเหมือนกันดีใจที่เขาได้พูดตนคิดเสมอว่าเรื่องของเรามันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆ